อีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณนพเก้าคงสุวรรณกลุ่มแนวเลือกคนอยากเลือกตั้งได้มีการพูดถึงประเด็นอาการเจ็บป่วยของคนดังเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยเส้นเลือดในสมองตีบของพี่ออฟพงษ์พัฒน์แล้วก็อาการเส้นเลือดในสมองแตกของคุณอาจารย์สมศสสักดิ์เจียมธีรศกุลที่ตอนนี้ยังเป็นข่าวอยู่ยังไม่รู้ว่าาการเป็นยังไงล่าสุดนะครับมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการเปรียบเปรยเรื่องของคน เท่ากับคนเป็นการออกมือเตือนสติการอย่างน่าสนใจนะครับโดยข้อความที่มีการแชร์กันอยู่ตอนนี้เนี่ยที่มีการโพสต์ใน Facebook ของคุณนพเก้าคงสุวรรณเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเห็นข่าวพี่ออฟพงพัฒน์ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเข้าโรงพยาบาลอาการหนักอยู่แน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าท่าทีทางการเมืองของพี่ออฟเนี่ยไม่ถูกใจใครหลายคนกับจุดยืนที่พี่ออฟได้แสดงออกมา ครั้งหนึ่งคุณนพก้าบอกว่าเคยเกลียดชังคนเหล่านี้ถึงขนาดแช่งให้เจ็บป่วยก็เคยมีแต่พอมาวันวันหนึ่งกลับรู้สึกว่าอารมณ์ของตัวเองแบบนั้นมันไร้ประโยชน์ไม่ได้สร้างอะไรเลยนอกจากความสะใจความเคยดแค้นแล้วก็ลดค่าความเป็นคนของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายก็เลยเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าสิ่งที่เราควรมีความรู้สึกกับคนเหล่านี้ก็คือเฉยเฉยคำว่าเฉยๆของคุณนพกา้าก็คือไม่ยินดียินร้าย ป่วยก็ป่วยตายก็คือตายมันคือสัจธรรมของชีวิตอโหสิกรรมกันไปหายดีก็มีชีวิตต่อ มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนนะครับคุณนภกาวยังบอกถึงกรณีของอาจารย์สมศักดิ์เจียมด้วยนะคะบอกว่าหลายๆคนคงทราบแล้วว่าแกล้มป่วยที่ปารีสอาการหนักหรือไม่ก็ให้รอข่าวเอาจากหลายๆคนซึ่งใต้คอมเมนต์ข่าวของอาจารย์สมศักดิ์เจียมก็เหมือนข่าวของคุณออฟพงพัฒน์ ath, ก็คือมีทั้งขอให้หายไวๆแล้วก็มีทั้งสาบแช่งมีทั้งสมน้ำหน้าบ้างคุณนภกาบอกว่าหลายคนมองว่าอาจจะเป็นการเอาคืนจากอีกฝ่ายจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขานั้นถูกถลม่ม แต่ว่าเมื่อคนฝ่ายเขาล้มป่วยฝ่ายเราก็แช่งชักหักกระดูกก็เลยกลายเป็นขอเอาคืนกันคนละทีแต่ไม่ว่าใครจะมองในมิติไหนก็แล้วแต่แต่ว่าทุกคนก็ล้วนเป็นคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดตราบใดที่มันไม่เกินความเป็นคนจนเกินไปคุณอภาก้าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าบอกว่าขออย่าให้ปีศาจใดๆไปกลืนกินความเป็นคนของเราจนหมดสิ้นค่ะ นี่แหละค่ะแล้วก็อาการล่าสุดของอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะคะก็มีคุณประวินชัชวานพงพันธ์ก็ได้มีการโพสต์ใน f a c e b o o แล้วค่ะบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ได้รับการดูแลอย่างดีอยู่ในช่วงของการพักฟื้นตอนนี้ครอบครัวก็ขอให้อาจารย์ได้พักผ่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจและความห่วงใยค่ะครับขณะที่จ่าพิชิตแห่งเพจรามาแอดดิกนะครับได้มีการแชร์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน f a s t ์แ a ร็กสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยด้วยโรคนี้ทั้งเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงอ้วนสูบบุหรี่จัดในแอปแอป,แอปนี้เนี่ยนอกจากจะมีฟังก์ชันกดเรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วยแล้วนะครับ ยังมีเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ด้วยวิธีปฐมพยาบาลแล้วก็ลิสต์รายชื่อของโรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้โดยตรงแล้วก็ลงรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ก็อุ่นใจเหมือนกันนะครับจะได้รู้ข้อมูลเตรียมตัวเอาไว้เผื่อว่าคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยเหล่านี้นะครับดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้ หรือด,ดูรับชมย้อนหลังได้ที่ DailyMotion และ y u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  e หนิว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องหนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง